รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือความอร่อยของคาโบนาร่าเราใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคือปกติเขาก็ไม่ใส่หรอกแต่ว่าไข่เค็มแบบไทยๆก็เลยจะใส่เมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มฟรายไข่เค็มก็คือเป็นฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอ่ะอยากใส่ผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันอ้าวคุณเท็ดดี้งอนซะละทำไมคุณเท็ดดี้ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยล่ะเขาแค่หั่นเบคอนกับหั่นไข่แดงคุณเหยียดหยามผมขนาดนี้เลยเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้โจทย์ของเรา ว่ามาดูอารมณ์ดีผิดปกติแน่นอนคือไข่เค็มค่ะไข่เค็มนะฮะอันนี้ไม่ต้องมาชัยโยอะไรนะฮะชัยยาครับแค่ไข่เค็มอย่างเดียววันนี้เราจะมาแข่งกันที่เมนูไข่เค็มแต่เอาเป็นว่าใครจะทำก่อนทำหลังใครจะเป็นเมนูอะไรมันอยู่ที่การเป่าอิงฉุบการเป่าอิงฉุบวันนี้ของเราจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับเราจะเป่าอิงฉุบกันที่แนวตั้งเพราะว่ามุมนี้มันไม่ใช่มุมมงคลดังนั้นเพื่อความแฟร์ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากได้กล้องมาถ่ายแนวนี้แทนผมว่าไม่น่าจะอยู่ที่มุมนะคุณเท็ดดี้น่าจะเป็นที่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเสียกำลังใจเปล่าๆ1 2 3เอ้ยรอบแรกออกค้อนกระดาษกันไกลมา1 2 3แต่ให้ดิวทำก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับวันนี้ผู้ชนะปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบใช้ความเอาเปรียบในการทำก่อนแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมแฟร์ๆเดี๋ยวผมทำก่อนแล้วกันฮะแล้วก็จะทำให้เด็กมันดูว่าคาโบนาร่าไข่เค็มที่แท้จริงนะฮะมันเป็นยังไงเมื่อกี้กล้องได้ถ่ายไว้หรือเปล่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยมีเด็กคนนึงนะคะนั่งถาม เราใส่อันนี้ก่อนดีไหมเราใส่อะไรต่อดีเตรียมของครับมาของขึ้นเลยครับมาค่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอยู่หลังกองเมื่อกี้ไม่ได้หายดูคุณเท็ดดี้จะสะใจมากเลยนะครับคราวหน้าผมจะไม่กดคัดระวังตัวให้ดีผมว่าเรามาเข้าเมนูกันได้แล้วนะฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มรสชาติเค็มๆมันๆและมีความเผ็ดที่ปลายลิ้นในแบบไทยๆถ้าใครได้ชิมเป็นต้องร้องว้าวมาปะทะกับเมนูฟรายไข่เค็มของคุณนานาที่เสิร์ฟมาแบบร้อนๆทอดมากรอบกำลังพอดีและความมันของไข่เค็มนั้นใครจะไปอดใจไหวอยากรู้แล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะมาครับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มนะฮะเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เบคอนเนี่ยเอาลงไปเจียวในกระทะเราจะได้น้ำมันของเบคอนมาคลุกกับเส้นนะฮะปกติแล้วเนี่ยจริงๆถ้าสูตรต้นตำรับนะฮะเขาจะไม่ใส่ครีมนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้ความมันจากน้ำมันจากโปรตีนที่เขาเจียวเนาะแล้วก็จะมีไข่แดงแล้วก็มีชีสอันนี้คือผสมแค่นี้เองก็จะได้คาโบนาร่าละแต่เราก็อยากได้แบบที่เป็นพิมพ์นิยมของคนไทยด้วยก็คืออาจจะใส่พวกครีมลงไปเพราะคนไทยชอบอะไรที่เป็นแบบครีมๆหน่อยอะไรเงี้ยเนียนๆดังนั้นแบบนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมีตัวครีมเข้าไปด้วยแล้วก็ผสมกับไข่เค็มส่วนวันนี้นะฮะอันนี้เป็นไข่แดงเค็มที่เอาไปนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมาสับหยาบนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะผสมเข้าไปทำไมคุณเท็ดดี้ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยล่ะคือผมอธิบายหลายทีแล้วจริงๆปกติเนี่ยเฮดเชฟอย่างผมนะฮะคือจะอยู่ในขั้นตอนการปรุงเดียวนะถ้าคุณเข้าไปดูในระบบครัวจริงๆที่เขาแบบมีมาตรฐานอันนี้คือเหมือนเทรนนีครับเหมือนฝึกเขาต้องหั่นทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อนแล้วเขาจะอยู่หน้าเตาได้อันนี้คือผมค่อนข้างชัวร์แล้วผมเลยอยู่ตรงนี้พี่ถามจริงภาพเมื่อกี้พี่ไม่ถ่ายจริงๆหรอแต่ผมมีเทปเก่าๆนะครับคือหั่นไหมหรือว่าไม่หั่นชิ้นนึงใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยหรอใช้เตานี้เหรอครับมึงใช้เตาไหนก็ใช้เถอะคิดไว้หมดแล้วว่าวันนี้ไม่ชนะหรอกหั่นส้มให้หน่อยอ้าวคุณเท็ดดี้คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยหน้ากล้องกับหลังกล้องต่างกันจริงๆเลยนะครับผมคือคุณนายอย่าคิดมากเลยครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ก็เหมือนทำเมนูแข่งกับตัวเองอะครับ
เขาไม่ว่าจะเมนูของคุณนานาเมนูคุณเท็ดดี้คุณนานาก็เป็นคนทำทั้งหมดนะฮะขอโทษนะครับเขาแค่หั่นเบคอนกับหั่นไข่แดงคุณเหยียดหยามผมขนาดนี้เลยครับผมหยอกเล่นนะครับคุณเท็ดดี้อย่าโกรธกันเลยนะรักหรอกจึงหยอกเล่นซับเหงื่อหน่อยโอ้ยทิชชู่หยิบยากจังเลยไม่ต้องคุณนานาคือรังเกียจหรือว่าอะไรครับประลองนะไหนบอกว่าเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงล่ะครับดูเหมือนจะไม่ใช่แล้วนะเราใส่เกลือนิดนึงนะครับไปเส้นวันนี้ผมเป็นเส้นสปาเกตตี้เลยเบอร์3อยากได้ความสุกแบบไหนก็อ่านข้างซองเอานะฮะอันนี้ประมาณ 8-9 นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเราลวกเสร็จก็จะเอาไปผัดต่อด้วยมันก็จะต้องเผื่อเวลานิดนึงถามเฉยๆว่ากินพอไหมไม่ได้ถามว่าเฮ้ยข้าวนี้พอหรือเปล่าไม่ใช่อย่าเข้าใจตัวเองผิดแม่ลูกเล่นเยอะจริงๆเลยเชียวเอาละเอียดกว่านี้ให้มันแบบเนียนไปเลยดูไม่ออกว่าเป็นไข่เค็มเอางั้นเอามาเดี๋ยวไข่เค็มจะมีท็อปอีกทีนึงต้องเหลือไว้ให้เราด้วยนะเราใช้ด้วยได้อะไรกันนี่ทำไมแค่นี้มันก็น่าทานแล้วเมนูคุณเท็ดดี้ทำง่ายแต่เฉียบมากเลยนะครับน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วอันนี้คือความอร่อยของคาโบนาร่าเราจากนั้นนะครับเราจะใช้ใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคือปกติเขาก็ไม่ใส่หรอกแต่ว่าวันนี้เราแบบผัดแบบไทยๆเลยใส่กระเทียมไทยๆก็เลยจะใส่หน่อยนี่คือพาร์เมซานชีสนะครับขูดอันนี้คือขูดละเอียดมากจริงๆมันเลยแบบสามารถซึมได้ทุกอนูของเส้นผมก็จะใส่แบบไม่ยั้งนะฮะถ้าเขาให้ผมมาแบบขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหเขาแบบมีฟันฉลามอะแบบพอแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกเส้น2เส้นก็มันต้องโยกอย่างนั้นเลยเหรอโชกติดโชกไม่เอาละระหว่างที่เส้นกำลังร้อนอยู่นะฮะเราก็จะใส่นี้ลงไปสังเกตนะฮะมันจะเริ่มแบบโอ้โหครีมมากๆสีสันสวยงามมากๆเรียบร้อยฮะคาโบนาร่าไข่เค็มความครีมนั้นมันเป็นอะไรที่น่าทานมากจริงๆตามด้วยเบคอนแบบเน้นๆไข่เค็มรัวๆแล้วก็โปะชีสลงไปแบบไม่ยั้งยังครับยังไม่หมดมีต้นหอมซอยเข้าไปอีกก็เรียบร้อยนะฮะกับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มจี๊จ๊าดนะครับสวยงามมากบอกได้เลยครับว่าเหนือคำบรรยายจริงๆเมนูนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอไปชิมเลยได้ไหมกับเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มมันจะจี๊จ๊าดแบบที่คุณเท็ดดี้บอกไว้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันเมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มไฟไข่เค็มก็คือเฟรนฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอยากใส่ผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันแต่ดูอย่างนี้ก็เหมือนหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดเหมือนกันนะปลาหมึกแดดเดียวชุบแป้งทอดยิ่งดูผมยิ่งนึกถึงเมนูถั่วทอดนั่นแหละSimple but clear อะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงวิธีทำเค้กกล้วยหอมถั่วแดงคนผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมเนยสดชนิดเค็มตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายใส่กล้วยหอมสุกงอมตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบจากนั้นตามด้วยนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุก
ผลด้วยพายยางจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีตัดเค้กเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมกลิ่นสละวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและถั่วแดงหลวงตราเข้าท้องต้มสุกกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงค่ะครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับบิงซูผลไม้สดมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทจัดผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะราดด้วยนมข้นหวานโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในเครื่องทำไอศกรีมเกล็ดหิมะวางภาชนะที่ใส่ผลไม้บนแป้นหมุนเมื่อเกล็ดหิมะนมไหลจากเครื่องลงในภาชนะเล็กน้อยให้ใส่ผลไม้ลงไปแล้วตามด้วยนมข้นหวานโรยด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML รอจนเกล็ดหิมะนมได้ความสูงตามต้องการแล้วปิดเครื่องตกแต่งด้านข้างด้วยผลไม้ให้สวยงามราดนมข้นหวานและโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML อีกครั้งก่อนเสิร์ฟค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของเราจะเป็นฟรายไข่เค็มฟรายไข่เค็มก็คือเฟรนฟรายก็สำเร็จรูปซื้อมาแล้วก็ทอดไข่เค็มมาโรยอย่างนี้เหรอดิสเครดิตกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่คุณนานาใช้ความนิ่งครับเริ่มทำเมนูต่อไปครับใส่ไข่เค็มลงไปนะคะอันนี้เหลือไว้โรยไข่เค็มของเท็ดดี้นะครับใส่ลงไปนิดนึงอันนี้คือทำอะไรเนี่ยเราจะทำแป้งเอามาคลุกฟรายแล้วปกติเฟรนฟรายเขาต้องชุบแป้งทอดด้วยเหรอไม่มีอ่ะแล้วนี่คืออะไรยังไงอ่ะอยากทำน่าจะเป็นสูตรใหม่ของคุณนานานะครับนำฟรายมาชุบแป้งอีกชั้นครับจากนั้นผงไข่เค็มผงเป็นชิ้นแล้วก็ไข่เค็มเป็นผงแล้วทำไมต้องใส่ไข่เค็มผงด้วยอยากใส่อันนี้ไม่น่าใช่สูตรใหม่น่าจะไม่อยากตอบผมไม่รู้จะถามอะไรแทนแล้วนะครับก็ฝากถามแล้วกันอ้าวคุณเท็ดดี้งอนซะละไหนๆเราจะชุบทอดใช่ไหมเราใช้เป็นโกกิ 2 in 1 นะคะแล้วก็เราจะใส่ผงสไปซี่อันนี้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเริ่มแล้วครับกับเมนูที่ดูง่ายง่ายของคุณนานาแต่อาจจะชนะเมนูเมื่อกี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเราได้ตัวแบทเทิลของเราแล้วเราจะเอาเฟรนฟรายของเรามาคลุกแล้วก็ทอดจริงเหรอเนี่ยง่ายขนาดนี้ถ้าชนะขึ้นมาก็ยากง่ายมันก็คือเมนูอาหารเนาะง่ายๆแบบนี้คือคนดูทางบ้านเขาจะได้แบบอุ๊ยโอ้โหน่ากินแบบนี้ทำง่ายด้วยเขาจะได้ทำใช่ไหมครับอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเหมือนที่ถั่วทอดชนะใช่ไหมฮะถั่วทอดพิซซ่าครับแม่ผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับสันสวยนะครับมันจะส้มๆเนาะแต่รอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าจากตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะติดพริกในการทอดเฟรนฟรายนะคะเฟรนฟรายต้องแข็งก็คือมาจากช่องแช่แข็งเลยที่ทอดเฟรนฟรายออกมาจะต้องกรอบครับแต่ขอโทษนะถ้าจะทอดได้ทีละแบบชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยทันกินเหรอทันปัญหาอยู่ตรงไหนหรอกิน10วิก็หมดแล้วทอดเป็นชั่วโมงคือเราใส่ทีเดียวไม่ได้เหรอแบบก็มันจะเป็นก้อนไงคือเราอยากให้มันแบบแยกกันมาเป็นแบบชิ้นๆอย่างเงี้ยคุณเท็ดดี้ครับอันนี้กลัวนานหรืออยากจะชิมไวๆกันแน่ครับแต่ดูอย่างนี้ก็เหมือนหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดเหมือนกันนะปลาหมึกแดดเดียวชุบแป้งทอดยิ่งดูผมยิ่งนึกถึงเมนูถั่วทอดนะ simple but clear อะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยของผมคาโบนาร่าก็ดู simple นะง่ายๆผมขี้เกียจเถียงกับคุณเท็ดดี้ละไปดูคุณนานาทำซอสต่อดีกว่า
็นไงครับคุณเท็ดดี้กรอบไหมลิ้นหน่อยเราจะทำคาโบนาร่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะท้ายเราก็มาแพ้ปาต้องโก้คุณยอมแพ้แล้วเหรอยังไม่ทันได้แข่งเลยแพ้ในเรื่องของความง่ายมันไม่ก็เหมือนถั่วทอดนั่นแหละคุณเท็ดดี้ถั่วทอดผมทำยากนะกว่าจะทอดผมคุมไฟนานขนาดไหนคุณเห็นไหมฮะเห็นฮะมันถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของผมในการอดทนรอในการทำโปรเซสยากๆให้ดูง่ายยอมครับยอมโปรเซสยากๆให้ดูง่ายๆคมกว่านี้ไม่มีละกรอบยังกรอบยังพี่ดิมันกรอบกว่านี้ไม่ได้แล้วเจ๊มันพูดจริงอ่ะโอเคก็ตามนั้นแต่คือไม่โกรธกันนะไม่โกรธเอาอีกหน่อยแล้วกันตะหลิวในมือคุณเท็ดดี้มันสั่นไปหมดแล้วครับตอนนี้เรามีดิปปิ้ง2ตัวเป็นไวท์มายองเนสกับตัวนี้นะคะเราใส่ซอสผงกะหรี่ตราโลโบ้แล้วก็ใส่ไวท์มายองเนสตรามอลลี่สองส่วนจากนั้นคนส่วนผสมผมว่าเมนูที่ธรรมดาแต่ตอนนี้ดิปปิ้งที่คุณอานากำลังทำไม่น่าจะธรรมดาแล้วนะครับเราจะมีเบคอนเรียบร้อยค่ะฟรายไข่เค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูฟรายไข่เค็มเมนูที่ดูง่ายง่ายง่ายแต่ความจริงแล้วที่เด็ดอยู่ที่ดิปปิ้งที่นำมาจิ้มกับเฟรนช์ฟรายมีทั้งไวท์มายองเนสกับซอสผงกะหรี่และเพิ่มรสชาติจัดจ้านด้วยพริกขี้หนูซอยโรยด้านบนรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนพยายามหลายทีแล้วแต่ว่าแหมยอมรับก่อนเลยนะเท็ดดี้อาจารย์เอสอันนี้ของเราอันนี้ของเขาวันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่ผัดฉ่าทะเลกระทะร้อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกขี้หนูสวนพริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นท่อนกระเทียมไทยพริกไทยขาวเม็ดและเกลือไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงผัดพอร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งลวกปลาหมึกบ้างหอยแมลงภู่ลวกแล้วเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดฉีกและช่อพริกไทยอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดจนสุกแล้วใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันค่ะจัดเส้นใหญ่ที่ผัดลงในกระทะร้อนราดด้านบนด้วยผัดฉ่าทะเลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไข่เค็มของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มกับเมนูฟรายไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยจานนี้น่าทานนะขอบคุณมากครับผมขอทานเยอะๆหน่อยนะครับจะได้รู้รสไฟให้กันใช้มือได้เลยจันเอสโอเคนี่แหละของถนัดเลยจะดิปปิ้งเป็นดิปปิ้งผงกะหรี่สำเนียงดีนะครับคุณนานาผงกะหรี่เติมเอสอมน้ำมันพยายามหลายทีแล้วแต่ว่าแหมยอมรับก่อนเลยนะเท็ดดี้อาจารย์เอสอันนี้ของเราอันนี้ของเขาอ้าวนึกว่าฟางของเท็ดดี้นั่นเนี่ยพรีเซนต์เสมือนของตัวเองเลยเอาเป็นว่าก็อร่อยทั้งคู่นะแต่มันคนละสไตล์แตกต่างกันชัดเจนช้อนหน่อยช้อนอ๋อไม่งั้นผมจะกินยังไงเลยเนี่ยดีมากพ่อหนุ่มตอนกินก็ต้องคิดมุกไปนะอ๋อต้องได้สักหนึ่งช็อตนะอย่าดักทางเสียลืมหมดแล้วเนี่ยเขาแบบซิกเนเจอร์หลายอย่างมาทั้งผมและคาแรคเตอร์อย่างอื่นก็เด่นนะครับแต่ไม่พูดถึงดีกว่าดีครับอันนี้ดีใช้มือได้เลยใช้มือได้เลยเราแนะนำให้กินสีเหลืองก่อนสีเหลืองก็เข้ากับเสื้อเลยนะเนี่ยต้องชิมอีกอันจะได้อิ่มๆเอ้ยจะได้ครบๆอ้าวอืม
ละมุนละไมละมุนลืมมุกแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวไว้มาเล่นไมค์เทปอื่นนะขอเวลาคิดอีกนึงขอเคี้ยวก่อนขอเคี้ยวก่อนเส้นดูดีนะตัวเธออ้าวหมับเขาท่าเยอะมากเลยท่าไม่เท่าไหร่ตอนสุดท้ายตารสชาติดีนะแต่ยังไม่เท่าแม่บ้านในปราสาททำอ่ะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับปกติเป็นไฟใช้มือจะอร่อยกว่าแล้วก็ชิบอ๋อโอเคโอเคไม่ค่อยถนัดนะปกติจะมีช้อนซ่อม18คู่วางไว้ให้มีมงกุฎ18อันด้วยไหมจะได้เป็น18มงกุฎรสชาติดีนะแต่ยังไม่เท่าแม่บ้านในปราสาททำอ่ะนะเขาได้บทมาบทเดียว อันนี้เป็นออริจินอลค่ะเป็นไวท์มายองเนสอร่อยนะอันนี้ของยี่ห้ออะไรอ่ะมอลลี่สิจ๊ะอ๋อมีน่าอร่อยสุดๆเลยแม่ชมกันขนาดนี้ลูกค้ารักตายเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเงินฟองตั้มโอ้ยมันทิ้งไว้นานแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าไข่เค็มออมสามารถเอามาทำเมนูได้หลากหลายมากครับอย่างเราสองคนวันนี้เท็ดดี้เอามาทำคาโบนาร่าพูดกันตรงๆแล้วสำหรับเราชอบคาโบนาร่าเท็ดดี้นะเพราะว่ามันเข้มข้นมากส่วนฟรายไข่เค็มเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เอาไว้ทานเล่นค่ำๆฝนพรำๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำมากค่ะเพราะว่าทั้งสองเมนูเข้ากันได้ดีสุดๆครับผมก็ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะฮะมาเจออันนี้เราก็ต้องยอมดิกทางให้จริงๆนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือเป็นเมนูที่เราได้มาสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะจะทำแพ้ชนะอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็เป็นเมนูอร่อยๆแล้วมากินกันไม่ได้ซีเรียสนะคุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสฟูดไฟต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะทางช่อง Work Choice ทุกวันพุธเวลา 4:30 ค่ะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการของเราชอบของทอดกรอบและผงเยอะผงเยอะๆเหรอไม่กี่นานมานี้นะฮะเพิ่งบอกว่าผงแบบมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฟรายเนี่ยเวลาเราไปจิ้มกับตัวที่เป็นกะหรี่เนี่ยเพราะมอลลี่เป็นฟรายมันมีรสชาติที่เด่นขึ้นมาโลโบ้ด้วยเฮ้ยแมนๆคุยกันแต่ไม่จับมือนะได้เปิดนะบอกก่อน